็มีดาร์บี้แมตช์ของเมืองมาดริดนะครับเล็กๆนะครับระหว่างเรอัลกับรายโยนะครับก็นัดนี้ผู้ชมอาจจะบางตานะฮะแต่ว่า 60,000 นี่บางแล้วนะบางแล้วนะจริงๆมันต้อง 80,000 กว่านะฮะเริ่มไปได้3นาทีครับโมราต้านะครับนี่กองหน้าดาวรุ่งยิงให้เรอัลนำไป 1-0 จากนั้นดูจังหวะนี้ครับเปิดฟรีคิกเข้าไปมงเต็มๆเลยครับในฟุตบอลที่เปิดให้ลามอสทิ้งตัวแต่ว่าเล่นไปได้จนถึงนาทีที่18ซิโก้ลามอสก็มาโดนใบเหลืองที่2นะจะแล้วเป็นใบแดงไล่ออกตั้งใจทำกันก่อนลามอสนี่เป็นกองหลังที่แหมดูดใบแดงจริงนะดูเต็งเลยครับบุญโยแต่ว่าครึ่งหลังก็นาทีที่17เวลก็บุกยังต่อเนื่องมีโอกาสมากกว่าไม่ว่าจะเหลือ10คนนะครับหรือวันแปรครับเอาบิโอวันแปรกองหลังออกไปหมดเวลานะครับเวลมี10คนชนะรายโยไป2-0นะครับค่ะอีกคนพูดอื่นตามนี้เลยนะคะที่แข่งขันกันเมื่อวันอาทิตย์ค่ะโซเซดัดเสมอเลเวนเต้1-1บาเลนเซียชนะมาโยกา2-0มีอาดอริดแพ้แอตเลติโกมาดริด0-3เอสปันยอลชนะเดลเบติสไป1-0นะคะตารางคะแนนตอนนี้ก็บาเซลได้ก็ยังนำอยู่นะไม่มีอะไรก็ลุ้นที่3-4ไปนะฮะค่ะจับที่4